สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมนี่เลยจัสมินคนสวยสวัสดีค่ะเมื่อวานรอบพรีลิมไปแล้วนะคะต้องบอกว่าประทับใจมากเลยเป็นยังไงบ้างกับการเดินทั้งสองรอบก็ทำเต็มที่ค่ะทำเต็มที่มากเลยทั้งรอบชุดค็อกเทลค่ะแล้วก็รอบชุดว่ายน้ำแล้วก็รอบชุดราตรีค่ะใช่วันนี้มีเคล็ดลับอะไรที่แบบว่ารอบสุดท้ายแล้วตัดสินแล้ววันนี้ต้องแบบมงแน่นอนมาแน่นอนอย่างแรกเลยคือความมั่นใจนะคะคุณแม่ขาแล้วก็ signature walk ค่ะหนูมีค่ะโอ้ยหนูยังไม่บอกคุณแม่หรอกว่าเป็นแบบไหนได้เลยได้เลยค่ะอาจจะถามนิดนึงช่วงเก็บตัวเนี่ยกับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างประทับใจอะไรบ้างกิจกรรมค่ะก็ประทับใจนะคะในเรื่องของกิจกรรมการซ้อมเต้นสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็มีการกินมีการไปสวนละไมค่ะแล้วก็ได้ไปกินทุเรียนใช่ค่ะเป็นบุฟเฟ่ทุเรียนแบบอร่อยมากคุณแม่หนูอยากให้คุณแม่มากินมากเลยอ่ะได้เลยได้ใช่มันมีความแบบกรอบนอกนุ่มในคุณแม่ค่ะหอมด้วยต้องมาประกวดเวทีนี้แน่ใช่ใครอยากกินทุเรียนต้องมานะคะเวทีนะคะสำหรับสาวๆนะคะในรุ่นต่อไปเนี่ยอยากมาประกวดต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะหนูคิดว่าสำหรับสาวๆที่จะมาประกวดปีหน้านะคะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของการเดินการพูดค่ะแล้วก็บุคลิกภาพสำคัญมากๆค่ะใช่ได้เลยขอบคุณแฟนนางงามแล้วก็ฝาก IG ได้เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆแฟนนางงามด้วยนะคะที่คอยติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้แจสมินตลอดนะคะแล้วก็ฝากติดตามแจสมินได้ที่เพจ Miss Super Idol Thailand นะคะแล้วก็ติดตามแจสมินนะคะได้ที่ IG jasmine_1r นั่นเองค่ะ jasmin_1r ค่ะได้เลยขอบคุณแจสมินค่ะ